ในขั้นตอนที่3ของวงจรการพัฒนาระบบก็คือขั้นตอนในการออกแบบระบบซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบระบบซึ่งมันเป็นการออกแบบทั้งในเชิงของตรรกะก็หมายความว่าเป็นลักษณะของโลจิกในกระบวนการขั้นตอนการทำงานรวมทั้งออกแบบในเรื่องของตัวระบบฐานข้อมูลออกแบบทั้งในเรื่องของหน้าจอแล้วก็ในเรื่องของรายงานขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญพอๆกันกับขั้นตอนที่ผ่านมาเพราะขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนที่เรากำลังพูดถึงกระบวนการที่จะต้องนำไปเขียนโปรแกรมนะขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ความสามารถของผู้พัฒนาระบบเป็นอย่างมากเพราะว่าในกระบวนการออกแบบนั้นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเข้าไปเกี่ยวพันกับกระบวนการทำงานแล้วเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะมักจะให้ผู้ใช้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยถ้าเรายังจะจำได้ผู้ใช้เนี่ยในระบบของ IT เนี่ยนะครับจะมีผู้ใช้ในระดับที่1เลยคือระดับปฏิบัติการระดับปฏิบัติการเนี่ยเป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของข้อมูลระดับที่2เนี่ยเป็นระดับของ information หรือระดับของสารสนเทศในระดับนี้ก็จะมีผู้บริหารในระดับกลางเข้ามาเกี่ยวข้องในระดับที่3นี่คือระดับของผู้บริหารระดับสูงที่เราใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารซึ่งอันนี้ก็จะมีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นในการออกแบบนั้นเนี่ยนะครับเราจึงต้องคำนึงถึงผู้ใช้ทั้ง3ระดับด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อมูลเพราะว่าลำดับชั้นของระบบสารสนเทศนั้นเนี่ยเบื้องต้นเลยก็คือเรื่องของข้อมูลถ้าข้อมูลผิดไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นแล้วครับผิดหมดดังนั้นเพื่อจะทำให้การออกแบบนั้นเนี่ยนะครับออกแบบมาแล้วตรงกับความต้องการของผู้ใช้เนี่ยโดยมากแล้วในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะทำการออกแบบเช่นเราออกแบบตัวหน้าจอสำหรับการนำเข้าข้อมูลจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมาดูซิว่าหน้าจอที่เราออกแบบไว้เนี่ยเป็นไปตามที่ผู้ใช้เนี่ยนะครับเขาต้องการหรือไม่ซึ่งตรงนี้เราก็เรียกเป็นลักษณะของ user interface หรือการออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ดังนั้นถ้าส่วนนี้นะครับเราออกแบบไม่ดีเนี่ยนะครับการนำเข้าข้อมูลของผู้ใช้เนี่ยก็จะมีความถูกต้องมากจากในส่วนของหน้าจอที่ต้องนำเข้าข้อมูลแล้วก็จะไปส่วนของหน้าจอของรายงานต่างๆซึ่งอันนี้ก็ต้องไปสอบถามจากผู้บริหารที่ใช้รีพอร์ตต่างๆนั้นนะครับว่าท่านดูรีพอร์ตแล้วเป็นอย่างไรเข้าใจไหมที่เรานำเสนอไปในเชิงของรายงานต่างๆนั้นนะครับถ้าท่านผู้บริหารเนี่ยนะครับท่านพอใจกับรายงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะได้หน้าจอของรีพอร์ตหรือได้หน้าตาของรายงานส่วนต่อไปคือส่วนที่ต้องออกแบบตัวฐานข้อมูลซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเราจะได้พูดถึงในส่วนนี้ในบทถัดๆไปนะครับที่เราจะลงในรายละเอียดของการออกแบบฐานข้อมูลดังนั้นในบทนี้นะครับซึ่งเราพูดถึงขั้นตอนการออกแบบระบบงานเราก็จะมีส่วนที่ต้องออกแบบส่วนของฐานข้อมูลส่วนของการนำเข้าข้อมูลส่วนของการแสดงผลข้อมูลซึ่งปกติเราก็มักจะเขียนในรูปแบบของ input process แล้วก็ output input คือนำเข้าข้อมูลอะไร process คือประมวลผลอะไรบ้างและแสดงผลอะไรหรือ output อะไรนะครับดังนั้นในกระบวนการออกแบบฐานข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นส่วนที่เป็นฐานข้อมูลส่วนที่เป็นหน้าจอสำหรับนำข้อข้อมูลและก็ส่วนที่เป็นรายงานรวมทั้งส่วนที่จะต้องเป็นสถาปัตยกรรมของระบบที่เราจะต้องนำทั้งหมดเนี่ยนะครับไปบูรณาการกันแล้วก็นำไปพัฒนาระบบต่อไปครับในกระบวนการพัฒนาระบบขั้นตอนในการออกแบบระบบก็จะเป็นขั้นตอนที่อยู่ในขั้นตอนที่3ของในวงจรการพัฒนาระบบนะครับในขั้นตอนการออกแบบ
ระบบนี้เราออกแบบฐานข้อมูลเราออกแบบหน้าจอสำหรับการนำเข้าข้อมูลเราออกแบบรายงานสำหรับผู้บริหารแล้วก็มีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่จะมาใช้กับระบบที่เรากำลังจะพัฒนาขึ้นทั้งหมดนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิงของ input process output input ก็คือหน้าจอในการนำเข้าข้อมูล process หรือการประมวลผลนะครับแล้วก็ output ก็คือส่วนที่นำไปทำเป็นรายงานแล้วก็นำไปนำเสนอกับผู้บริหารบนสถาปัตยกรรมที่เราออกแบบแล้วก็เราวางแผนไว้ว่าจะใช้สถาปัตยกรรมในลักษณะใดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับถ้าการออกแบบดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามที่เราได้วางแผนไว้การนำเอาไปพัฒนาระบบเนี่ยก็จะได้ระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบระบบนั้นผู้ออกแบบจึงจะต้องให้ความสำคัญและใช้เวลาในการออกแบบที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานก็ตามผู้บริหารก็ตามเนี่ยควรจะเข้าไปในส่วน